ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีจังหวัดมุกดาหารด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเจตนาที่หวังพ้นทุกข์เชิญรับฟังกันได้เลยครับสมบัตินี่ก็นิยมว่าดีอยู่แต่หังอยู่ใต้อู่ของอนิจจังบ่มันบ่เที่ยงแตกสลายไปบ่แม่นของผู้ใดบัดไปบัดมาอยู่ซำนั้นคันเฮาสิมาสร้างโลกให้มันได้รับความสุขจนลืมตนลืมโตบ่สร้างกุศลศีลทานเสียเลยก็เรียกว่าเฮานี่ปั้นน้ำให้เป็นตัวเป็นไปบ่ได้บ่เพาะบ่อยู่ในความหวังของเฮาเฮาอาศัยทรัพย์ทั้งหลายนั่นภายนอกก็อุปมาคืออาศัยเหื้อใส่แพร่เพื่อขามขี่ขามฝากขันขามไปแล้วเฮากระถิ่มแล้วเหื้อเมื่อได้ขึ้นมาขี่กลับขึ้นมาอีกสกลละกายก็คือกันอาศัยสัวข้าวพญาคิดตลาดก็มาอาศัยสัวข้าวสกลละกายนี่แหละเป็นเหื้อนพญาคิดตลาดเหื้อนของกายภายนอกก็เป็นเหื้อนเป็นซ่านเฮายังมันก็เหื้อนภายในอีกเพราะเอาตะปูตีไว้เพราะเอาไม้มาเฮ็ดมาทำเหื้อนของพญาคิดตลาดนี่มุ่งแอมด้วยหนังหุ่มอยู่เรียกเนื้อนั่นพอกไว้คือดินท่าฝาเส้นเอ็นนั่นเนี่ยวรัดลึงไว้ผูกไว้เป็นตอกเป็นหวายแท่นตะปูแล้วจักได้แตกจักได้สลายไปหันสิ้นลมหายใจแล้วหอดขวบมากก็ถึกกินเพราะเน่ามาจะในท้องพุ่นหอดเจ็ดมือมากก็เป็นน้ำอย่างเหลืองไหลต่อไปหันอีกก็เปื่อยเพ่มีเรียกว่าเฮียนพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดเบิ่งให้มันคักมาสร้างเฮือนอันบ่หมั่นบ่เที่ยงผู้ที่สุกเสาน้ำเฮือนน้ำซ่านที่มันเพ่มันพังไปก็เป็นพญาคิดตลาดผู้สร้างขืนกับพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดจงทำควบเข้าใจให้มันถูกซะอย่าสุมาสร้างเฮือนหลังนี้อีกหลังนางหุ่มนี่ตายมือได้ก็ขอให้ได้เข้าสู่พระนิพพานเลยอย่าได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารขันว่าบุญร้ายได้ไปพบมาโลกก็อยู่หันหลายก๊อปหลายกันอยู่หมดอนิสงส์แล้วก็ลงมาเป็นสัตติรสารก็มีลงมาเป็นเพศก็มีลงมาตกมรหกอีกก็มีลงมาเป็นมนุษย์อีกก็มีคำว่าเกิดแล้วสิเกิดเป็นหยังก็สร้างเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระยมพระการเป็นเจตโลกกบาลทั้งสี่ก็ตามเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณคล้องสิงอยู่ก็ตามก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายลงบนเดียวกันบ่มีสารอุทธรณ์เมื่อเหตุผลเป็นจังซี่ชัดแจ้งในคิดในใจแล้วความยินดีต่างๆจึงสิได้ตัดออกหั่นสิได้เลือกเฟ้นเอาแต่บันดีแต่ก่อนหอบเอาทั้งขี้มูล่าขี้ม้าแหงบาดนี้ถึงฮู้จักเลือกเฟ้นแล้วคือเลือกเฟ้นเจตนาเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นความหวังเจ้าของมันเองเลือกเฟ้นความประสงค์ของเจ้าของมันเองสิประสงค์อันเดียวแต่จะเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นบนบ่มาแก่มาเก็บมาตายความประสงค์ทั้งอื่นสิตัดออกหมด
สิค่ายเมาออกสิค่ายออกสิยังอมไว้แต่ปรารถนาพระนิพพานโดยด่วนเท่านั้นถึงบ่ถึงถึงสาถึงไว้ก็ตามเอาอันเดียวเท่านี้มีเจตนาปรารถนาอันเดียวเท่านี้ท่านเขาไม่ทักพักสักหนึ่งก็ตามพอเห็นเต็มตาเลยบ่มีมันปิดบังบ่มีไผสิตัวได้เพิ่นว่าลูกหน่วยนี่ไปอยู่พุ่นถ้อยมันสิเป็นสุขไปอยู่พี่ถ้อยมันสิเป็นสุขว่าซั่นคําว่าในโลกอันนี้สิไปอยู่บ่อนใดก็เป็นทุกข์เหมือดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายถึงสิมีทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายก็ตามเถิดขอให้ได้ปฏิบัติศีลธรรมเป็นครูกับชีวิตไปแต่ละศาสตร์ละภพไปให้มันบางมันบางไปถึงแม้จะมีเกิดอีกอยู่ก็อย่าได้หาบได้หิวความโลภโกรธหลงมาหลายๆให้มันค่อยเบาไปเท่าใดเรียกได้หน่อยคือพระจันทร์ในวันข้างคืนนี่ขันเฮาอยู่ห่างเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อุปมาคือเฮาเป็นพระจันทร์ในวันแห้มนับที่แห้มคำหนึ่งไปแล้วค่อยสวยไปสวยไปบ่สามารถสีน้ำคว่ำเจริญมาใส่เจ้าของได้ขึ้นรถขึ้นเรือจะกลับบ้านมาพากันภาวนาพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่าให้พบปัญหาอย่าให้พลาดอันตรายตลอดทอดฟังโจรม่านย่าให้มาไก่ถ้าโม่ทั้งโคก็คือกันนึกจังสั้นไปทั้งบ้านทั้งเมืองให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปผลทุกข์ในวัฏสงสารเฮาเห็นทุกอย่างเต็มทีเฮาจังสิเบื่อหน่ายทุกอย่างเต็มทีเฮาเคล็ดหลาบอย่างเต็มทีเฮาจังสิบ่ได้มาท่องเที่ยวอย่างเต็มทีเฮาที่ทําความสงสัยในความเกิดแก่เก็บตายให้มันสิ้นให้มันสลางจิตใจบ่ได้สงสัยบ่ได้ยินดีพระอรหันต์อรหันต์มองลงมาแต่พรหมโลกลองมามองมาเห็นพระพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกอุปมาคือน้ำลายท่วมทิ่มบ่ได้เสียดายเอาขึ้นกระปากแก่เถื่อมีแต่หมดแต่แมงมาหยาดกันกินหมู่เฮาขันกิเลสหลายก็อุปมาคือหมดแมงหยาดสมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายที่เพิ่นค่ายทิ่มแล้วอุปมาสมบัติมนุษย์โลกสวรรค์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่อุปมาคือน้ำลายพระอรหันต์หมู่เฮาอุปมาคือหมดมาญาติของบ่มันบ่เที่ยงกันอยู่มาเสียดายและอะไรของบ่มันบ่เที่ยงอยู่แล้วเฮาสิทำความเข้าใจถูกแค่นี้เฮาสิเห็นโทษในความบ่มันบ่เที่ยงเฮาสิเห็นโทษในความเกิดอย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความแก่อย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความตายอย่างเต็มทีเฮาจักเห็นโทษในความที่เฮาหลงมาอย่างเต็มทีอันนี้จักถอนจิตท้องใจเกิดชาติใหม่เกิดชาติใหม่ก็หมายความว่าชาติที่มีปัญญาเพราะปัญญาสุ่มนั่นมาท่านกันแล้วความหลงทั้งหลายก็เลยคลายเมาไปเรียกว่าเกิดสัตว์ไหมเมื่อมีผู้สมปรารถนาจะคนผู้ตายไปแล้วมื้อนี้มิได้ตายค่างานมืดเว้นพระอริยะเจ้าเสียงานอันนั้นกูก็บ่ทันแล้วงานอันนี้กูก็บ่ทันแล้วเมื่อท่านได้ให้ลูกให้หลานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าตายค่างานอุปมาคือหูกตำฆ่ากี้อยู่แล้วก็ตายซะที่บ่ฆ่ากี้ก็ตายอยู่ตายฆ่างานอยู่เพราะว่าท่านได้เบื่อนายลูกพ่อเบื่อมานายลูกพ่อแล้ว
ถ้าบ่หวังได้พบหน่อยพบใหญ่เรียกว่าบ่ตายค้างานเดี๋ยวงานเหลือหมดปัญหาเจ้าของก็บ่มาสอดแทรกเจ้าของงานชำระงานหมดเด้อเพราะบ่เป็นห่วงบ่เป็นอะไรในวัฏสงสารกู้ชาติกู้ภพได้กู้ชาติกู้ภพเข้าสู่พระนิพพานเรื่องเกิดกับเรื่องทุกข์มีความหมายอันเดียวกันเรื่องแก่กับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องเจ็บกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องตายกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันจะมีโมหารไปสักเพียงไหนก็ตามแต่ก็มีรสชาติและความหมายอันเดียวกันยกเว้นท่านผู้พ้นไปเสียเนื้อนอกนั้นมีความหมายอันเดียวกันเรื่องหนาวกับเรื่องทุกข์ต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะกายกระทุกทุกทางกายทุกทางกายก็เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะยึดถือว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงก็เป็นทุกขังอริยสัจจังอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาสอนปริญเยยันติเมภิกขเวจงพิจารณาให้ยิ่งปริญญาตันติเมภิกขเวเราพิจารณายิ่งแล้วมหาตับบันติเมท่านทั้งหลายจงคลายจงละความเมาเสียเถิดสัชชิกาตับบันติเมท่านทั้งหลายจงทำให้แก้งในขันธสันดานของท่านทั้งหลายเสียเถิดสัชชิกะตันติเมเราได้ทำให้แก้งแล้วศีลก็ตัดศีลลงในกายวาจาใจตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้นสมาธิก็ตั้งมั่นลงที่กายวาจาใจปัญญาก็ให้รอบรู้ในกายวาจาใจไม่ให้เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้นที่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงเป็นตัวเดียวกันแต่ก่อนพระบรมศาสดาไม่ได้บัญญัติเพราะเหตุใดเพราะภิกษุมีกิเลสน้อยที่บวชมาในยุคก่อนๆพอมีผู้ทำผิดท่านจึงบัญญัติขึ้นข้อไหนที่บัญญัติก็เพราะถูกทำผิดสิ่งไหนที่ไม่ถูกทำผิดท่านก็ไม่ได้บัญญัติพระบรมศาสดายืนยันว่าศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวรวมลงถึงเอกศีลในปัจจุบันรวมลงเอกสมาธิในปัจจุบันรวมลงเอกปัญญาในปัจจุบันส่วนจะไปทางโลกีหรือโลกุตระก็แล้วแต่ปัญญาสัมปยุตของแต่ละท่านศีลปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าโลกียศีลปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติเพื่อต้องการเทวสมบัติเพื่อต้องการพรหมสมบัติก็เรียกว่าโลกียสมาธิป
ัญญารอบรู้ในกองสังขารหรืออะไรก็ตามแต่มีเจตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติก็เป็นโลกิยปัญญาโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาหมายเอาศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีหรือโกลังโกละสัตตคตุปรมะก็ตามสมาธิก็เหมือนกันจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออุปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็ตามถ้าหากว่าเป็นโลกุตระสมาธิก็หมายถึงสมาธิของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นเหตุมะปัญญาก็ตามจะเป็นมัชฌิมปัญญาก็ตามจะเป็นอุปริมะปัญญาก็ตามก็หมายถึงปัญญาพระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะปัญญาพระโสดาบันไม่ส่อไม่แสหาในโลกิยสมบัติและเทวสมบัติและพรหมสมบัติเจตนาเป็นของสำคัญเมื่อเจตนาอยู่ในโลกีหวังมนุษย์สมบัติหวังสมเทวสมบัติหวังพรหมสมบัติจะประพฤติเคร่งสักเพียงไหนก็ตามก็หากเป็นโลกีไปทั้งศีลและสมาธิปัญญาพร้อมทั้งเจตนาและจิตใจด้วยข้อนี้ไม่มีใครเป็นพยานให้ต่างท่านก็ต่างทดสอบใจของตนเองก็แล้วกันจะให้คนอื่นมาเป็นพยานเป็นพยานไม่ได้เพราะเจตนาของใครของมันก็ต้องรู้ตัวเองเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เดี๋ยวนี้เพื่อหวังอะไรต้องตอบตนได้ทีเดียวถ้าไม่ตอบออกมาให้หมู่เพื่อนเห็นก็ต้องตอบตนได้โดยเฉพาะถึงจะแปลงตอบจะมีเล่ห์มีเหลี่ยมตอบตนก็ไม่พ้นตนจะรู้ตนเองภาพพจน์ขึ้นอยู่กับตนหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากการประพฤติยิ่งประพฤติหย่อนประพฤติเด็ดประพฤติเดี่ยวการประพฤติเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติแต่การประพฤติเด็ดเดี่ยวจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะใครๆก็ว่าใครเด็ดเดี่ยวทั้งนั้นใครก็ไม่ยอมว่าใครประพฤติหย่อนเอาเจตนาของตนเป็นเครื่องหมายเจตนาของตนอยู่ในระดับใดตอบตนได้ทันทีไม่ต้องหาพยานข้อนี้เป็นของสำคัญมากทำชั้นปรมัตถ์ไม่ต้องหาพยานฝ่ายพระวินัยมีพยานพระวินัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสฝ่ายหยาบส่วนธรรมะชั้นในแท้ชั้นปฏิบัติไม่มีพยานเอาตนเองเป็นพยานตนเดินทางถึงไหนก็ต้องเอาตนเป็นพยานตนนั่งอยู่ก็ต้องเอาตนเป็นพยานผมนั่งอยู่หรือไม่ครับจะไปถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้ผมนึกไปอะไรบ้างจะถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะตนเป็นผู้รู้แล้วจะถามทำไมต
นนั่งหรือตนไม่นั่งตนนึกไปที่ไหนทางไหนตนก็รู้จักตนอยู่ด้านธรรมะฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติกันไปแถวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายของตนเองตนอยู่ในเจตนาใดๆก็ไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวนี้กามวิตกของผมมีอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นจะให้คนอื่นทำนายทายทักตนต้องรู้ตนเองเดี๋ยวนี้พยาบาทวิตกผมมีอยู่หรือไม่ถ้าคนอื่นทายถูกก็จะอัศจรรย์ทีนี้ก็อัศจรรย์ตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนรู้จักก่อนคนอื่นแล้วนี่หิงสาวิตกผมมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทายถูกก็จะว่าเขาดีทีนี้เราไม่ดีหรอกหรือเรารู้จักก่อนเขาแล้วเราเห็นภายในวัฏสงสารเพียงไหนหรือเราทำพอเป็นพิธีหรือเราบวชมาเป็นกระต่ายตื่นตูมการให้ทานรักษาศีลภาวนาการถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อเหตุผลอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องตอบตนได้ไม่สุ่มเดาเหตุผลที่จะให้เชื่อในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็กรรมและผลของกรรมเป็นเหตุให้ปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้กรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุเพราะผลลัพธ์ก็อยู่ที่กับมโนกรรมเหตุที่สร้างขึ้นก็อยู่กับมโนกรรมมโนกรรมเป็นผู้รู้ตัวมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายมโนกรรมสงสัยสิ่งใดผลมโนของมโนกรรมก็นำความสงสัยมาให้ทันเวลาไม่เลือกการอกาลิโกผลของกรรมจิตใจที่นึกเมตตากรุณาผลของใจก็นำมาด้วยเมตตากรุณาทันท่วงทีไม่นิยมการไม่นิยมเวลาจิตใจฉุนเฉียวผลของใจก็นำมาให้ฉุนเฉียวในกระทันหันนั้นเหตุฉะนั้นจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมได้สนิทแล้วทีนี้การถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องบังคับหากเชื่อเองเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเลือกทำกรรมที่ดีมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เคยตกนรกด้วยมโนกรรมที่ทำไม่ดีก็จะพยายามเข็ดหลาบพระพุทธศาสนาอาศัยหลักกรรมและผลของกรรมกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมอันนั้นอย่าทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นทดสอบหลังฉากกรรมอันใดที่ทำลงไปแล้วไม่เดือดร้อนกรรมอันนั้นจงทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นหลังฉากธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมของสัตตบุรุษธรรมของพระโสดาบันอัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชอบ
ด้วยยศศักดิ์บริวารและตระกูลและคุณทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้เป็นการสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตัญญตาเป็นผู้รู้จักแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบกาลัญญตาเป็นผู้รู้จักการเวลาและในอันประกอบกิจนั้นๆปริสัญญตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นนั้นว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคละปโลปลันยุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้นภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมของสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม8ประการเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีความละอายต่อบาปเป็นคนมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะพูดอะไรกับใครๆก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดกับใครๆก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นให้ทานโดยเคารพเอื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดุจทิ้งเสียนี่หลักของพระโสดาบันทั้งนั้นบุคคลผู้จะถึงพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องผ่านพระโสดาบันเสียก่อนจึงจะรู้จักหนทางไปอบายมุขทุกประเภทเป็นภูมิสมบัติของพระโสดาบันทั้งนั้นการคบมิตรเลือกมิตรก็เป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันงดเว้นการพนันทุกชนิดไม่ส่งเสริมด้วยในทางตรงและทางอ้อมทางลึกและทางตื้นไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อเป็ดเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าค้าขายสัตว์เป็นเช่นค่าหมูค่าสุกรค่าขายสุกรเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงเป็ดขายไม่มีในพระโสดาบันค้าขายน้ำเมาทุกชนิดค้าขายยาพิษทุกชนิดไม่มีในพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่รู้จักภูมิของพระโสดาบันแล้วการปฏิบัติก็ไม่ชัดพระโสดาบันไม่สงสัยในคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานว่าจะไม่มีหรือหมดไปแล้วอัญญสัตตุเทศไม่ถือศาสดาอื่นไม่ชอบไม่ยอมทำบุญกับศาสดาอื่นเว้นไว้แต่ทำแก้รำคาญนางวิสาขาเลือกทานกับปริพาชกมาให้ทานเสียเลยนางวิสาขาคงจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีก็อาจเป็นได้แต่ในตำนานไม่ปรากฏเลือกคบมิตรอีกพระโสดาบันในขั้งพุทธกาลมีตั้งล้านล้าน
พระสกทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันทั้งหัวดำด้วยทั้งหัวโล้นด้วยธรรมของพระองค์มีอยู่ทุกการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราผู้ใดรักธรรมผู้นั้นรักเราผู้ใดศึกษาธรรมผู้นั้นศึกษากับเราผู้ใดเรียนธรรมผู้นั้นเรียนกับเราผู้ใดหวังดีในธรรมผู้นั้นก็หวังดีในเราพระบรมศาสดายืนยันขาดตัวแล้วบอกว่าในมหาปรินิพพานสูตรสมณะทั้งสี่คือพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์ไม่มีในศาสดาอื่นเลยนอกจากศาสดาพุทธแล้วเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้พูดเป็นอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ในมหาปรินิพพานสูตรในศาสดาอื่นๆถึงแม้จะประพฤติพรหมจรรย์เด็ดเดี่ยวสักเพียงไหนก็ไปเพียงแค่พรหมโลกเท่านั้นผู้ที่ไปในทางถูกไม่สามารถถึงพระโสดาบันเพราะเป็นโลกีสมาธิโลกียทานโลกียศีลโลกียสมาธิพระโสดาบันว่าพุทโธคำเดียวพุทโธ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 อย่างนี้ที่นี่พวกโลกีมาว่าพุทโธ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 เหมือนกันบริกรรมความตีความหมายต่างกันพุทโธของพระโสดาบันไม่สงสัยในทางเดินไม่สงสัยมรรคผลนิพพานคำว่าธัมโมธัมโมสังโฆก็เหมือนกันคำว่านะโมตัสสะพุทธะตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแปลได้ความอย่างนั้นพระโสดาบันแปลแยบคายกว่าปุถุชนคนหนาแปลก็แก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยไม่รู้จักอะไรทีนี้เพราะตีความหมายต่างกันพุทธังสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระโสดาบันถึงแล้วไม่ถอนออกพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกโลกีความหมายต่างกันปัญญาสัมปยุตต่างกันในขณะที่เห็นธรรมไม่แยบคายพุทธังสนนังคัจฉามิของพระอรหันต์เป็นพุทธังสนนังคัจฉามิไม่มีกิเลสพ้นไปแล้วพุทธังสนนังคัจฉามิของพระสกทาคามีก็แยบคายกว่าพระโสดาบันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอนาคามีราคะโทสะโมหะขาดไปแล้วไม่มีพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกเล่นเลขเล่นผามันก็ไปตามแถวของเขาไปตามคลื่นของเขาไปตามเจตนาของเขาทำบทเดียวกันตีความหมายต่างกันผู้มีปัญญาลึกก็ตีลึกผู้มีผู้จิตถึงโลกุตระก็ตีขึ้นถึงโลกุตระผู้จิตเป็นโลกิยะจะว่านิพพาน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 สักเพียงไหนก็เป็นโลกีอยู่ข้อนี้เป็นหน้าที่เราจะเข้าใจเหมือนกัน
พื่อป้องกันความเข้าใจผิดของตนคนเราถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ศีลสมาธิของท่านผู้นั้นก็เป็นศีลสมาธิตกเข้าในห้องโลกุตระแล้วเจตนาใดๆก็ตามจะกวาดลานวัดอยู่ก็ตามจะเดินไปบิณฑบาตก็ตามเพราะเจตนาเป็นของสำคัญมากบางท่านทำสมาธิเพื่อลาภประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภก็เป็นโลกีไม่ใช่ภูมิของพระโสดาบันพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันสุดท้ายหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงพระอรหัตตมรรคผลต่ำกว่านั้นลงมาท่านก็จัดเป็นโลกีโลกียะโลกียะศาสนาโลกียะพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เป็นโลกียะเป็นโลกุตระการจะถ่ายเทมนุษย์สวรรค์พรหมออกจากขันธสันดานเป็นของถ่ายยากเหมือนกันถ้ามาเห็นโทษเมื่อเห็นโทษในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจริงๆจึงจะถ่ายเทออกง่ายถ้าไม่เห็นชัดก็ยังถ่ายไม่ได้ยังสลัดคืนไม่ได้จาโคปฏินิสโคยังสลัดคืนสลัดอะไรคืนสลัดความหลงของตนคืนสลัดความเข้าใจผิดของตนคืนที่เคยดองสันดานมาถ้าปัญญาเหนือมารปัญญาก็ชนะมารหรือต่อสู้กับมารได้ขันธมารมารคือปัญจขันธ์กิเลสมารมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารมัจจุมารมารคือมัจจุเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเพื่อเป็นเทวบุตรก็เป็นมารอันหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่เป็นนิสัยอยู่จึงว่าเทวบุตรมารผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์หวังเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ไม่ปราศจากเมถุนสังโยคเรียกว่าเมถุนสังโยคเพราะเสพเมถุนทางใจเพราะหวังในมนุษย์สมบัติสวรรค์ผมสมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าเสพเมถุนทางใจผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่พ้นไปจากโลกคำว่าไม่พ้นไปจากโลกหมายความว่าไม่สามารถพ้นไปในปัจจุบันในชาติแต่ในชาติพบตัวต่อไปนั่นก็ไม่ตัดพ่อดอกหมายความว่าในปัจจุบันในชาติเราจะอธิบายพุทโธตลอดรุ่งก็ไม่จบคุณของพระพุทธเจ้าเราจะอธิบายลมหายใจเข้าใจออกอย่างเดียวลมหายใจใจเข้าขณะเดียวเท่านี้เราจะอธิบายจนตลอดรุ่งก็ไม่หมดลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลดทั้งโกรธทั้งหลงทั้งอ้างกระดูกทั้งอาการ32ทั้งศีล5ศีล8ศีล227มันมีอยู่ในปัจจุบันหมดทีนี้มันครบหมด
ขณะจิตเดียวก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วเพราะมีทั้งกองนามรูปเดี๋ยวนี้มีดินไหมมีเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมมีเดี๋ยวนี้มีไฟไหมมีเดี๋ยวนี้มีลมไหมมีเฉพาะธาตุสี่นี่เองวานนี่มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่มันล่วงมาแล้วพรุ่งนี้มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่ยังไม่ทำมาถึงพุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันสัทธินสีวิริยินสตินสมาธินปัญญินมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้เรารวมอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นพระลงในปัจจุบันอินทรีย์ห้ารวมมาเป็นเชือกห้าเกลียวทีนี้ในปัจจุบันสติปัฏฐานสี่รวมลงมาเป็นเอกสติปัฏฐานลมหายใจเข้ามีทั้งกายมีทั้งเวทนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมแต่ขออย่าเราอย่าสงสัยเท่านั้นเองลมหายใจเข้าเรียกว่ากายานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วลมหายใจออกก็เหมือนกันอันนั้นท่านเรียงแบบให้เรารู้จักท่านอธิบายอย่างพิสดารเพราะพระมหาสารีบุตรท่านแตกฉานในธรรมะธรรมะปฏิสัมภิทาสี่ในสารีบุตรท่านอธิบายแตกฉานมากท่านรู้จักอาการเสื่อมอาการเจริญทำอันว่าอ่านว่าทำทรงอยู่ทำฝ่ายละคือบาปทำฝ่ายเจริญคือบุญทำฝ่ายทำให้แก้งคือมรรคผลนิพพานไม่อยากเกิดมาเป็นหนี้ปัญหาของตนเราต้องการจะแก้ปัญหาของตนให้จบไม่ให้มันมีปัญหาพระโสดาบันรู้จักแก้ปัญหาของตนไปละรู้จักตอบตนด้วยรู้จักถามตนด้วยพระอรหันต์แก้ปัญหาของตนจบแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะถามตนให้สอดแทรกขึ้นมานักไกลเลยเพราะแก้ตกแล้วปัญหาใดๆไม่เกิดขึ้นมาในตนจะแซงตนให้ลำบากเพราะแก้หมดแล้วเพราะไม่สงสัยด้วยเพราะไม่ถือเป็นของยากด้วยถ้ากิเลสไม่มีปัญหาในจิตก็ไม่มีถ้ากิเลสมากปัญหาในจิตก็มากถ้าโลภโกรธหลงยังมีมากอยู่ปัญหาก็มากถ้าโลภโกรธหลงไม่มีมากปัญหาก็ไม่มีมากโลภโกรธหลงยังมีมากไฟก็มีมากโลภโกรธหลงน้อยลงไฟก็ดับลงราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาก็ดับลงเหมือนกันแต่ว่ามันดับลงขนาดไหนทุกวันนี้นั่นแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัตินั่นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงของเราเผาผลาญเราขนาดไหนทุกวันนี้ดับลงขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะกระเป๋าใครกระเป๋ามันก็ต้องตรวจดูไม่เป็นหน้าที่จะรับรองกันไม่เป็นหน้าที่จะไปโต้เถียงกันอีกด้วยเราสงสัยในชาติได้พบอะไร
หรือเราไม่สงสัยในชาติภพอะไรเราสงสัยในร่างกายสังขารยังไงหรือเราหายสงสัยไปบ้างแล้วหรือพ้นความสงสัยไปหมดแล้วเราจะสงสัยอะไรอีกทีนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะทำข้อวัดขนาดไหนเราจะสังสรรค์กับหมู่กับเพื่อนขนาดไหนเราจะอยู่เอกเทศของเราขนาดไหนเราจะพิจารณายังไงต้องปันเวลาออกเราจะนอนหลับขนาดไหนเราจะตื่นขนาดไหนเราจะฉันขนาดไหนวันนี้เราฉันตึงฉันจนท้องกลางเราพิจารณามันเป็นยังไงก็ให้เรารู้จักวันนี้เราผ่อนอาหารเราพิจารณามันได้ความยังไงวันนี้เราเดินมากเดินโยกมมากเราได้ความยังไงวันนี้เราไม่ได้เดินเสียเลยนี่มีแต่นั่งมากการภาวนาได้ความยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันจะเอาเรื่องของคนอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกหลวงปู่มั่นเคยเทศบ่อยๆโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการฉันอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควรคำว่าไม่มากไม่น้อยเท่านั้นคำเท่านี้คำพระองค์ก็ไม่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงว่ายังอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำเสียจึงไม่อึดอาดใครบอกก็ไม่ถูกการทำความเพียรนี่บางท่านก็ชำนาญในเดินบางท่านก็ได้กำลังเวลานั่งบางท่านก็ได้กำลังนอนนอนในที่นี้หมายความว่าไม่หลับบางท่านก็ยืนบางท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถเสมอกันจึงได้กำลังแห่งปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทำทดสอบกับตนเองทั้งนั้นจะไปเอาของคนอื่นมาทำไม่ได้ให้พอเหมาะพอดีกับความสะดวกของตนแต่ความสะดวกมันอิงกับกิเลสก็มีความสะดวกมันได้ปัญญาก็มีมีข้อสำคัญอยู่แล้วถ้าหากว่าเราเห็นวัฏฏะสงสารเต็มไปด้วยภัยด้วยเวรเป็นไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วปัญหามันก็ไม่มากดอกถ้าหากว่าจะหวังแข่งดีแข่งชั่วกันในวัฏฏะสงสารอยู่หวังจะแข่งกับกิเลสของตนอยู่หวังจะบูชากิเลสของตนอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันถ้าหวังจะแข่งกับกิเลสของตนก็เอาศีลธรรมมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากจะเอาข้อวัดปฏิบัติมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากถ้าหากว่าจะหักดอกไม้บูชามันปัญหาก็มากเหมือนกันพิจารณาชาติอันเดียวว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาว่าเกิดอันเดียวเป็นทุกข์ก็มีกำลังพิจารณาอันแก่ว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังพิจารณาความตายลงให้ชัดว่าเป็นกองทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างพิจารณากันจริงๆก็มีกำลังเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ออกจากหลงได้นำพวกเราออกจากความหลงความเมาไม่น้อยก็ต้องมากต้องยุดหย่อนผ่อนลงไม่นักหน้า
้าหากว่ามีคนตู่ว่าเราเป็นกรรมฐานครึ่งท่อนเราก็โกรธทีนี้แต่ว่าเราเป็นกรรมฐานจริงหรือไม่ผมขนและฟันแต่ละอย่างละอย่างเป็นกรรมฐานอยู่แล้วแต่เราจะปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ส่วนกรรมฐานมีอยู่แล้วทีนี้เราเบียดกดพายมุ่งเดินจงกรมปลอบินทบาทปลอฉันข้าวในบาทปลออยู่ในบาทอยู่ในป่าปลอต้องไปให้มันพ้นอย่าให้มันถอยหลังถ้าใครจะถอยหลังก็นึกละอายบาทสแตนเลสบ้างละอายบาทเคลือบบ้างละอายตีนบาทไม้ไผ่บ้างละอายปีนขึ้นภูเขาบ้างละอายผ้าย้อมแก่นขนุนบ้างละอายทำท่าทำทางฉันในบาทบ้างยอมตายเสียดีกว่าเราบวชมาเรามาปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาหาความสุขไม่เห็นเราจะออกไปหาความสุขในทางฆราวาสค่ายก็ว่าแข่งดีกับพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาหาความสุขในทางฆราวาสไม่เห็นเราจะออกไปหาแข่งค่ายก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราทะเยอทะยานในวัฏสงสารทั้งปวงก็ค่ายก็เราแข่งดีกับพระบรมศาสดาเหมือนกันละนี่ก็ดีพระบรมศาสดาขี้โง่หาความสุขในโลกทั้งสามไม่เจอเราคนหนึ่งจะไปหาแล้วข้าก็อวดดีแข่งดีกับพระองค์พระองค์หาแล้วไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายหาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเราจะแข่งดีไปหาอวดกับท่านยกธงขาวยอมเสียดีกว่าค่ายก็ว่าพระบรมศาสดาโง่ทำเหลือวิสัยก็มาสั่งสอนสัตว์โลกไว้พระบรมศาสดานี่โง่จริงๆไม่สามารถจะได้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็มาสั่งมาสอนไว้ก็เท่ากับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาถ้าเราถือว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วก็เรียกว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาโดยกงๆทีเดียวเราก็ฉลาดพระบรมศาสดาคนไม่สามารถจะได้มรรคผลนิพพานก็มาสั่งสอนไว้คนไม่สามารถจะพ้นทุกข์ก็มาสั่งสอนไว้บ้าๆบอๆไว้ก็คล้ายๆกับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาเราเป็นคนฉลาดกว่าพระบรมศาสดานะนิยานี่กระทำนิยานิกูนำสัตว์ทั้งหลายออกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรามีชีวิตอยู่เทศนาอันนี้มากกว่าอันอื่นเพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นอันนี้จังเห็นทุกขังอนัตตาทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ทั้งหลายให้คลายเมาในวัฏสงสารโดยง่ายเหตุฉะนั้นธรรมานุโสภควาพระบรมศาสดาจึงสอนธรรมข้อนี้มากกว่าธรรมอันอื่นกินอาหารสันอาหารเข้าไปในปากก็ถ่ายออกจากทวารหนักไม่มีลี้ลับเราไปสงสัยอะไรอีกดื่มน้ำเข้าในปากก็ออกจากทวารทั้ง9ทีนี้
เกิดก็เกิดอย่างพึงพายแก่ก็แก่อย่างพึงพายเก็บก็เก็บอย่างพึงพายตายก็ตายอย่างพึงพายไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอย่างพึงพายเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อย่างพึงพายไม่มีลี้ลับทีนี้เราจะไปสงสัยอะไรอีกเราก็ถอนความเข้าใจผิดของเราออกที่เคยเข้าใจผิดมาเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนถอนความเข้าใจผิดของตนเท่านั้นที่เคยผิดมาสิ่งไหนที่มันถูกก็รักษาไว้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนไม่มีสิ่งที่จะละถ้าละตาจะละยังไงละตาที่นี่เราก็ดูก็มองอยู่ละหูก็ละไม่ได้ละตาด้วยวิธีเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องหัดพิจารณาอย่างนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอีกด้วยพร้อมกับยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยพร้อมกับอิริยาบถทุกประการด้วยถ้าเราไม่ต้องการจะพิจารณาอย่างนั้นเราจะไปสงบอยู่ในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งสักครู่ก็แล้วแต่ออกมาต้องพิจารณาลงสู่ตารักเสมอ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 ถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีหลักถ้าอย่างนั้นไม่มีหนทางเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเลยอดีตที่ล่วงมาแล้วคือไตรลักษณ์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือไตรลักษณ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือไตรลักษณ์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือสังขารที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือกองทุกข์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่อดีตรูปขันนามขันที่ล่วงมาแล้วอนาคตรูปขันนามขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันรูปขันนามขันที่กำลังเป็นอยู่นั่นอันเดียวกันพูดไปตั้งหมื่นแสนก็เป็นมีความหมายอันเดียวกันเกิดชาติหน้าเราจะมาเป็นอะไรอีกถ้ากินแล้วก็กินเข้าปากอีกถ้าถ่ายก็ถ่ายออกจากทวารหนักอีกทวารเบาอีกก็อันเก่านั่นแหละถ้ามีรูจมูกก็จะมาหายเหมือนเก่าหายออกหายเข้าเหมือนเก่าเราจะได้จมูกที่ไหนมาหายอีกมีใจก็มานึกมาคิดอยู่อย่างนี้แหละมากินมาขี้อย่างนี้มาหนาวมาร้อนอยู่อย่างอันเดียวกันอยากเห็นชาติหน้าก็ดูในปัจจุบันในชาติอยากเห็นชาติที่ล่วงมาแล้วก็ดูในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเอาชาติปัจจุบันเป็นพยานสาวหะดูในอดีตสาวดูในอนาคตอันเดียวกันเสมอหน้ากลองเลยเมื่อชาติปัจจุบันเป็นยังไงชาติอดีตก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมีแก่เก็บตายเสมอกันลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกว่าไตรลักษณะไตรแปลว่าสามมีลักษณะเป็นสามลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกข์ลักษณะไม่ใช่ตัวตนแต่เป้าอันเดียวมีสามลักษณะคือเป้ารูปเป้านามนี่เองมีเท่านั้นไม่มีอันอื่นถ้าเบื่อหน่ายคลายเมาอันนี้แล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความสงสัยหลุดพ้นจากความหลงของตนคำว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากความหลงของตนนั่นเองคำว่าชนะก็ชนะความหลงของตนนั่นเองทีนี้คำว่ามรรคก็แปลว่าการพิจารณาคำว่าผลก็ผลของการพิจารณาพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็โง่มาหาผู้พูดมาหาผู้ฟัง
พูดไปทางไหนมันก็มาไปที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรนั่นชาติปิทุขาชราปิทุขามันนำปิทุขังเบื้องต้นก็ดีเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์คนหูหนวกอาจแลเห็นคนตาคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแลเห็นคนเปรี้ยคนคล่อมก็ถูกหมดก็คนหูหนวกมันก็มีแก่มีเก็บมีตายคนตาบอดมันก็มีแก่มีเก็บมีตายเมื่อท่านเทศเรื่องแก่เก็บตายแล้วมันก็ถูกหมดใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกเป็นทุกข์เธอย่อมหน่ายเธอย่อมละอาเธอย่อมเกลียดชังในสังขารทั้งปวงสัพพโลเกอภิรตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงทำให้ละอาในโลกทั้งปวงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจงทำความเมาให้สลางจงอย่าอาลัยในโลกทั้งปวงอาลัยสมุขคาโตจงถอนอาลัยในโลกทั้งปวงเสียจงให้เห็นให้เห็นโทษในที่ตนเคยลงมาเสียจงเช็ดลาบในทุกในวัฏสงสารให้มากๆเถิดผู้ใดเช็ดลาบทุกในวัฏสงสารผู้นั่นก็ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานแล้วผู้ใดเพลินในวัฏสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจนลืมตูนลืมตัวลืมใจลืมธรรมผู้นั้นก็ปิดประตูพระนิพพานด้วยตนเองธรรมอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยมีธรรมบทเดียวเท่านั้นเป็นธรรมสำคัญมากที่เมื่อเห็นอย่างนั้นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็รวมกันอยู่ที่นั่นภาษิตจะไพเราะสนอโสดจักเพียงไหนก็ตามแต่ถ้าว่าไม่เป็นไม่เป็นธรรมสังเวชไม่เป็นธรรมน่าเบื่อหน่ายไม่เป็นธรรมน่าคลายเมาก็ไม่เท่าภาษิตเดียวที่ทำให้เบื่อหน่ายคลายเมาและละอาในวัฏสงสารพระยะตูปัฏฐานญาณท่านลมหายใจเข้าออกเป็นของน่ากลัวอาทีนวานุปัสสนาญาณเห็นลมหายใจเข้าออกว่าเป็นโทษหนักหนาเพราะมีโทษอยู่เพราะเป็นทุกข์ทำไมหายมันเป็นทุกข์ทุกข์กับโทษอันเดียวกันผู้ที่จะออกลิงออกลายอยู่ในวัฏสงสารกับผู้จะออกลิงออกกลายเพื่อจะเบื่อหน่ายในวัฏสงสารและเราจะเข้าไปพักทางพักไหนเราก็เลือกเอาสังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยมสังคมพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นสังคมนิยมพระนิพพานเหลือดังนั้นเป็นสังคมที่เวียนในวัฏสงสารนี่เราจะจองสังคมไหนทีนี้ปัญหาของมันเราจะจองตั๋วที่นั่งที่ไหนทีนี้เราต้องจองเสียเดียวนี้ประชาธิปไตยของพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นประชาธิปไตยยินดีเข้าสู่พระนิพพานเดินกรงไปทางพระนิพพานเหลือเรานั่นเป็นประชาธิปไตยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสังคมนิยมก็เหมือนกันธรรมชาติก็เหมือนกัน
ธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติที่วนเวียนในวัฏสงสารธรรมชาติที่ไม่วนเวียนในวัฏสงสารธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาวนเวียนในวัฏสงสารธรรมดาจะออกจากวัฏสงสารนั่นอิสระเสรีอ่านว่าอิสระเสรีมีอิสระเสรีจะวนเวียนในวัฏสงสารมีอิสระเสรีจะออกจากวัฏสงสารได้เหมือนกันถ้าไม่พูดอย่างนี้คนง่วงนอนจะปงกเอาละเดี๋ยวทิ้งผ้าป่าถ้าเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แต่ดึงไปมันก็หดเข้ามาเมืองคาเต่าเนี่ยถ้ามาเห็นภัยมันก็บินไปเลยบินไปจับแมลงเม่าบินไปจับตะเกียงถ้าเห็นภัยแล้วมันไม่ไปหรอกอะไรมาหามันก็ไม่ไปถ้ามันเห็นภัยมันไปจริงๆคนเรามันใจถึงทุกคนผู้ใจถึงท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีผู้ใจถึงจะเดินผ่าศูนย์กลางออกก็มีผู้ใจถึงในทางป้นทางสะดมก็มีผู้ใจถึงในทางเว้นก็มีผู้ใจถึงในทางตนีก็มีผู้ใจถึงในการให้ทานก็มีผู้ใจถึงในทางรักษาศีลผู้ใจถึงในทางไม่รักษาศีลคนมันใจถึงทุกคนใครก็ใจถึงหมดบางคนก็ใจถึงทางเกียรติข้ามจินแล้วก็นอนจะเอาใจถึงมาอวดกันใครก็พอได้อวดเหมือนกันพระอริยะเจ้าใจถึงทางพระนิพพานต่ำกว่านั่นลงมาเขาใจถึงท่องเที่ยวในวัฏสงสารใจถึงในทางเวรทางภัยกูใจถึงมาให้กูฆ่าเขาว่ากูฆ่ากูใจถึงกูรักได้กูใจถึงกูไม่รักกูใจถึงกูไม่ฆ่ากูก็ใจถึงเหมือนกันกูใจถึงทางไม่ฆ่าไม่รักใจถึงทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ